สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวเทนิวนะครับวันนี้มีสาระความรู้มาเล่าสู่กันฟังนะครับและก็ต้องบอกว่าเป็นคำเตือนด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่น Facebook เนี่ยครับเล่นของตัวเองไม่ว่าครับแต่อย่าไปเผลอเล่นของคนอื่นหรือว่าบางคนเนี่ยชอบรับบทเป็นแฮกเกอร์นะครับเพื่อลืมล็อกเอา Facebook เล่นเลยนะครับแกล้งนะครับระวังนะครับเพื่อมันจะฟ้องร้องเอาผิดกับเราตามกฎหมายได้นี่นะครับเนี่ยครับวันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาได้มีการเสนอกฎหมายที่น่ารู้ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการแอบเข้า Facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบนะครับถือว่ามีความผิดนะครับโดยทาง Facebook เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวนะครับจะต้องมีการสมัครใช้บริการด้วยข้อมูลส่วนตัวและมีการตั้งรหัสเข้าถึงเฉพาะในการใช้งานครับสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีครับเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของเราได้อย่างง่ายดายนะครับดังนั้นหากผู้อื่นที่มิใช่เจ้าของเนี่ยนะครับแอบเข้า Facebook ของผู้อื่นโดยมิชอบโดยที่เจ้าของเขาไม่ยินยอมเนี่ยนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานจริงนะครับโดยผู้นั้นเนี่ยก็อาจจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปในทางที่มิดีมิร้ายหรือว่านำ Facebook ไปสร้างความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงหรือว่านำไปใช้หลอกลวงผู้อื่นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานจริงได้นะครับการกระทำดังกล่าวครับย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยมิชอบนะครับตามมาตรา420ตามประมวลกฎหมายอาญาแพ่งและพาณิชย์ครับหากผู้เสียหายได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำความผิดได้เช่นกันนะครับแต่หากก่อนที่จะมีการเข้า Facebook เนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ต้องมีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบซึ่งจะมีรหัสป้องกันนะครับโทรศัพท์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งด้วยนะครับอาจจะมีโทษทางอาญาด้วยเช่นกันซึ่งจะต้องระวังโทษนะครับจำคุกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา7ครับผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นเนี่ยมิได้มีไว้สำหรับตนเองต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากนี้เนี่ยหากเราย้อนไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวนั้นFacebook ของกองบังคับการปราบปรามเตือนผู้ที่ชอบมีพฤติกรรมการแอบเข้าโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ครับโดยเพจกองปราบปรามเนี่ยเขามีการระบุว่าแอบเข้ามือถือคนอื่นอาจโดนคดีได้ครับแอบเข้ามือถือของผู้อื่นที่มีการตั้งรหัสป้องกันไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยข้อมูลคอมพิวเตอร์ในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่าข้อมูลข้อความครับคำสั่งชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจประมวลผลได้นะครับและให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนี่นะครับโทษหนักอยู่นะครับเนี่ยครับจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทต้องระวังครับบางคนชอบรับบทเป็นแฮกเกอร์นะครับต้องระวังให้ดีนะครับถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ Facebook เนี่ยใครเข้าไว้ก็ล็อกเอาท์ให้เขาอย่าไปเล่นแผงๆหรือว่าไปปลอมตัวเป็นคนนั้นคนนี้นะครับอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ครับข่าวไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ